โอเคน้องผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่ครับอาชิรอนในพาร์ทที่37นะครับผมก็นะฮะวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มต้นไม้นะครับแต่พาร์ทนี้จะเป็นการเหมือนจะเคลียร์ที่ก่อนนะครับเนื่องจากที่มันไม่สมดุลกันเลยสักนิดเดียวนะฮะเคแล้วก็เนี่ยสังเกตสกินใหม่นะมาธีมคริสต์มาสเลยทั้งที่ยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยนะครับก็เราต้องนำเทนนะฮะโอเคโอเคก็เริ่มทำการรื้อถอนดินนะฮะให้ผืนดินมันเท่ากันเราจะเอาตรงเท่ายังไงเท่าไหร่นะฮะเอาดินมาดินมาดินมาอุดน้ำตรงนี้ก่อนปุ๊บ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 เดี๋ยวเราให้มันสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งดีกว่าแบบนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่าจะประมาณนี้น่าจะพอละนะฮะปุ๊บ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 วางปลาตรงนี้เยี่ยมนะครับผมน่าจะแบบนี้แหละดีละพื้นตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอไปทำที่ขุดมาก่อนนะฮะอุ๊ยว้าวเดี๋ยวทำที่ขุดที่ขุดดินเพชรเลยนะฮะเขาเรียกอะไรพั่วพั่วเพชรนะฮะเพชรเยอะต้องเข้าใจนะครับน่าจะเกลี่ยได้หมดนะเดี๋ยวเป็นชานด้วยนะเวล24นะครับเลสโตนเอ้ยไม่ใช่เลสโตนเขาเรียกว่าอะไรนะลาปิสโอ้โหเยี่ยมครับ efficiency 2ก็ดีนะฮะเชียทางดีๆมีไม่ค่อยไปนะฮะให้มันได้อย่างงี้สิโอเคก็พาร์ทนี้จะเป็นการเกียร์นะฮะเกียร์หน้าดินก็หรือพูดง่ายคือจัดสรรพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะทำจริงนะฮะโอเคทำการเกียร์แป๊บนะฮะรู้สึกเสียงดังไปกำลังดีหรือเปล่าน่าได้ยินเสียงผมชัดนะหวังนะฮะปึ๊บ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 ขุดไปยาวๆโอ้โหหมดเร็วๆน่าจะ efficiency 4นะครับจะได้คุณเร็วนี้หน่อยเราเอาแค่นี้พอเนาะไม่ต้องเอาใหญ่มากนะฮะเชี่ยก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับใครเบื่อก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมโว้ใครเบื่อก็ไปดูคลิปอื่นก่อนนะฮะหรือไม่ก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับแต่ดูให้หน่อยเถอะนะเพื่อยอดวิวเคขุดไปแน่เกือบแล้วปึ๊บปึ๊บก็ผมอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรนะฮะไม่มีอะไรให้พูดนะครับอะไรประมาณนั้นเชี่ยก็ตรงนี้ผมจะไม่ค่อยสคริปต์นะครับจะไม่สคริปต์มันไม่สคริปต์เลยแหละนะฮะเพราะว่าแบบสไวเวอร์นะผมไม่ค่อยอยากสคริปต์เท่าไหร่อยากให้มันแบบทำสดๆนะฮะเอาแบบสดๆไปเลยให้รู้กันไปเลยว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนในการทำนะฮะเชี่ยขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะฮะถ้าไม่พักเราก็เหนื่อยนะแน่คำนี้ไม่ได้พูดนานคิดถึง
คิดถึงช่วงแรกๆที่อัดคลิปเลยอะนะฮะผมก็พูดคำนี้สกอยเมื่อกี้กดอะไรอ๋อโอเคแม่ถ้ามีถ้ามันเป็น efficiency 4นี่คงดีนะฮะลุงนี้น่าจะนั่งปั๊มเวลก่อนนะฮะเซ็งเบยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะน่าจะมีเพื่อนช่วยอีกสักคนนะเออเหนื่อยนะแบบนี้นั่งคุกคนเดียวก็ช่วงนี้อาจจะเป็นแบบ Survivor แล้วก็โปรโมทซีรีส์ยาวๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงแล้วเนาะนึกอะไรไม่ออกแล้วนะส่วนกิจกรรมร้อยซับก็ผมกล่าวว่าจะเล่นแบบผีฉลองนะเพราะว่าทรัพยากรไม่ใช่ทรัพยากรทรัพย์สินเงินกูไม่มีนะเอาตามนี้เลยโอ้ขอพระเจ้าคำหยาบโหกล่าวว่าจะไม่หยาบแล้วนะโดวัตฟ้านะครับก็จะเล่นแบบผีฉลองนะฮะเป็นแบบผีมาคาบนะฮะไม่ใช่แบบผีเกมอื่นนะครับเออนะฮะต้องเข้าใจ 1,000 ซับไปเจอกันนะไอดีแท้นะครับก็ใครอยากได้ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมนะครับเชปุ๊บ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 ขุดมา7นาทีนะครับผมก็รู้สึกจะประเด็นนิดนึงเอ้ยนิดนึงอ่ะเออนะฮะพานี้น่าใช้เวลานานอยู่นะในการเคลียร์ที่ปึ๊บ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 เชี่ยชอช่วงนี้ก็ฟังเสียงขุดดินไปก่อนนะฮะพยายามนึกให้มันเป็นเพลงนะครับแบบเปาะ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 นะเป็นเพลงยังเป็นเพลงยังนะฮะคิดให้มันเพลงกันละกันนะฮะเชี่ยก็ถ้าใครคิดใครที่สามารถฟังเสียงดินแล้วให้มันเป็นเพลงได้เนี่ยสมองคุณนี่ระดับประการนะครับโอเคระดับแบบสุดยอดนะฮะเนี่ยสอบเข้ามหาลัยเนี่ยดีๆนี่สบายๆเลยนะฮะถ้าคุณสามารถแต่งเสียงดินให้มันกลายเป็นเพลงได้นะครับผมส่วนผมนี่ก็พยายามนึกอยู่นะฮะแต่ผมก็นึกไม่ออกสรุปกูโง่เอ้ยขอพายชาคำหยาบมันชอบหลุดอ่ะนะฮะต้องกระจายนะคำหยาบก็เป็นส่วนหนึ่งของคลิปที่ทำให้คลิปสนุกนะครับผมถ้าขาดคำหยาบไปคลิปมันก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีหน้าเบื่อนะฮะเออเนาะบางทีผมก็อยากมีเพื่อนเล่นนะแต่ว่าเพื่อนผมมันไม่ว่างกันเลยเอาตามตรงมันก็ว่างนะฮะแต่มันไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะเล่นกันเท่าไหร่นะฮะแล้วช่วงนี้ยิ่งงานเยอะด้วยนะฮะเออรู้เรื่องนะฮะโอ้จะมืดแล้วแหละโอเคปึ๊บ9นาทีกับการขุดเคลียร์พื้นที่นะฮะเชี่ยโหเดี๋ยวโชว์เวลผม700กว่าพระเจ้าโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยไปไฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ขุดให้มันเกลี่ยเกลี่ยหน่อยนะฮะให้มันดูดูเท่าเทียมกันหน่อยอุ้ยลืมไปนะว่าถ้าใช้พิกแอคอันนี้แล้วมันจะขุดไอ้นี่เร็วมากอะไรนะสแตนโซนนะฮะเชกดตรงนี้ออกก่อนแม่โอ๊ยพระเจ้าว่าฟูฟูรอไม่อยากไม่อยากไม่อยากนะเชก็ใครอยากจะทดสอบไม่ใช่ทดสอบสิสอบถามเออนะใครอยากจะสอบถามอะไรผมก็สามารถแอดการีน่าสตรีมหรือการีน่ากับสตรีมนะฮะเฟซก็ผมไม่ค่อยเล่นนะเออผมไม่ค่อยเล่นเฟซเท่าไหร่นะฮะก็แอดการีน่ากับสตรีมมานะฮะตรงเป็นดีคริปชั่นของช่องนะฮะไม่ใช่ดีคริปชั่นใต้คลิปธรรมดานะเป็นแบบกดไปหน้าช่องผมนะฮะไปหน้าของช่องผมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปกดตรงที่เกี่ยวกับนะฮะตรงนั้นอ่ะผมก็จะเขียนไว้นะครับเคก็จะมี ID Galena ID Steam แล้วก็ห้อง Talk Talk นะครับผมก็ใครที่อยากสอบถามอะไรหรืออยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะฮะส่วนการเล่นนี่ผมถ้าว่างก็จะชวนมาเล่นด้วยนะครับหรือไม่ก็จะจัดกิจกรรมชวนเล่นนะฮะอะไรประมาณนั้นแหละนะครับประเด็น2นาทีนะครับเคลียร์ที่ก็เริ่มลงละนะฮะปึ๊บ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 เคลียร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดคลิปโอเคตึ๊บ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 โอเคนะครับผมจบคลิปกันดีกว่านะ13 12 10 7 13ได้แหละนะมาถึงมุกแปลกนะไม่ต้องเล่นนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม